พูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้หลายๆคนอาจจะมองว่ากำลังเดินมาถึงทางตันแต่ว่าสำหรับผู้สังเกตการทางการเมืองระบุว่าจริงๆอาจจะเรียกได้ว่ามาถึงทางแยกที่สามารถเกิดผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลายคุณอุรชัยสอนแก้วคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะว่าทางออกจริงๆอาจจะเกิดขึ้นได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยรัฐบาลแห่งชาติหรือแม้แต่การเลือกตั้งใหม่ภายใต้สถานการณ์ที่ถ้าพลังประชารัฐประเมินแล้วเห็นว่าเป็นความเสี่ยงค่ะมีการรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรได้เกินกว่า250นะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจุดตั้งต้นในการจัดตั้งรัฐบาลได้นะอันนี้กรณีที่ปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับมีการตั้งคำถามต่อพรรคพลังประชารัฐนะภูมิใจไทยถอนตัวออกมาประชาธิปัตย์ก็บอกขอเป็นฝ่ายค้านอิสระนะชาติไทยพัฒนาก็บอกจะค้านอิสระด้วยอีกพรรคนะพรรคจิ๋วบอกวันนี้น้อยใจเพราะพลังประชารัฐไม่เห็นความสำคัญของเขาอะไรนึกขึ้นมาไม่เหลือใครเลยครับสุดท้ายพลังประชารัฐก็จะมีเพียงแค่พลังประชารัฐรวมพลังประชาชาติไทย5เสียงประชาชนปฏิรูปซึ่งนั่นก็ไม่ถึง250ถ้าสภาพอย่างนี้วันนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วมีประธานสภาแล้วนะครับจะต้องมีรัฐบาลแต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นก็หมายว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันยังคงอยู่กับสภาชุดนี้ที่มาจากการเลือกตั้งนะเราก็จะเห็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายนิติบัญญัตินะที่จะเกิดขึ้นนะครับในเวลาหลังจากนี้เป็นระยะนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดเลยทีเดียวถ้าเป็นทางเลือกนี้ทางเลือกที่4ก็คือการเกิดรัฐบาลแห่งชาตินะหรืออาจจะเป็นนายกคนนอกเพราะว่ามีประเด็นปัญหาในเรื่องของที่มาของนายกนะแคนดิเดตอาจจะไม่ได้รับการยอมรับไม่มีความชอบธรรมหรือมีข้อสังเกตจากบรรดาพรรคที่จะมาเข้าร่วมนะครับหรือทางสุดท้ายอาจจะต้องเลือกตั้งกันใหม่